กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในเบรกนี้เนี่ยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะพี่ตั้มมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะเลือกเอาไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่คนสำคัญของเรานะคะวันนี้เราคุยกัน2คนเรียกว่าจะไม่จุใจนะคะครเราเชิญวิทยากรคนพิเศษค่ะซึ่งตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับต้องมาช่วยเลือกหน่อยแล้วค่ะเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าคุณแม่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคลอดน้องเสร็จปั๊บมีปัญหาอะไรยังไงยิ่งเป็นคุณแม่ที่อายุเยอะหน่อยค่ะปัญหาที่มันพัวพันมาตั้งแต่การคลอดน้องเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ก็เลยต้องเรียกน้องเป้มาช่วยเราเลยค่ะว่าจะเลือกอะไรเรียกว่าเลือกของขวัญอะไรดีเซ็ตของขวัญวันแม่นะครับให้กับคุณแม่ค่ะเชิญครับค่ะเซ็ตแรกที่เป้เอามาฝากนี้นะคะเป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่าใช้กับสามารถนำไปให้คุณแม่ได้หลายๆท่านเลยทีเดียวหมายความว่ามีแม่หลายคนไม่ใช่พ่อฉันมีแม่หลายคนไม่ใช่หมายถึงว่าลูกๆหลายๆคนสามารถเอาเซตนี้ไปใช้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นกิฟต์เซตใช่เนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณแม่มักจะประสบนั่นก็คือริ้วรอยที่มันมาก่อนวัยหรือว่าริ้วรอยต่างๆที่เกิดมันก็มาตามวัยอ่ะแหละแต่มันก็ไม่อยากให้ใครมีใครมีใช่ค่ะทีนี้เราจะมอบของขวัญพิเศษอันนี้เรียกได้ว่าพิเศษจริงๆเนื่องจากมันจะช่วยให้คุณแม่ของเรานี้มีผิวใสไร้การเวลาได้นะคะมีผิวที่อ่อนเยาว์คือผู้หญิงทุกคนอยากสวยหมดแหละพี่ตั้มไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนาะนะคะค่ะเริ่มเลยดีกว่าน้องเป้เริ่มบ้างครับมันก็เป็นเซตเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเซตของขวัญในชุดของกามาลาสบูเต้ค่ะทั้งชุดนี้เรียกว่ากามาลาสบูเต้ใช่ค่ะไอ้กามาลาสบูเต้นี่มันเด่นเรื่องไหนน้องเป้เด่นก็คือเหมือนคอนเซปต์ของเขาคือคำว่าย้อนเวลาให้กับผิวค่ะพี่มดเท่ไหมคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อขาวกระจ่างใสผิวเราก็จะดูอายุอ่อนลงนะคะทีนี้ก็ยังมีสารที่ใช้ในการป้องกันริ้วรอยต่างๆนะคะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยเปล่งปลั่งและตึงกระชับคือดูอ่อนเยาว์อ่ะใช่ย้อนเวลาให้ดูอ่อนเยาว์นั่นเองสารสำคัญจริงๆโดยหลักๆเนี่ยทุกตัวใส่คล้ายๆกันไหมคะใช่ค่ะสารสำคัญในชุดของกามาลาสบูเต้แน่นอนหลายๆท่านอาจจะนึกได้แล้วนั่นก็คือเรเดียนซีอาร์นี่เองเรเดียนซีอาร์ค่ะคืออะไรเด่นยังไงมันเป็นสารสำคัญที่มีวิตามินซีบวกกับโคเอนไซม์อาร์วิตามินซีกับโคเอนไซม์อาร์วิตามินซีไม่สงสัยค่ะโคเอนไซม์อาร์คืออะไรโคเอนไซม์อาร์เนี่ยเขาก็จะมาช่วยให้วิตามินซีเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะค่ะก็คือมีคุณสมบัติในการที่ทั้งสองตัวนี้เสริมกันในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับแน่นอนเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะร่างกายจะต่อสู้กับอนุมูลอิสระไม่ค่อยได้ไม่ไหวละเซลล์มันจะเริ่มเสื่อมค่ะอนุมูลไม่ไหวละใช่ค่ะอนุมูลอิสระก็จะมาทำร้ายผิวเราอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปทำร้ายที่คอลลาเจนโอ้โหซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ผิวตัวร้ายเลยใช่ก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนเขาเรียกโครงสร้างอ่อนแอเหมือนฟูกที่มันยุบตัวลงนะคะก็จะเกิดไม่เร่งขึ้นแล้วด้วยใช่เหมือนที่นอนเก่าอ่ะพี่ที่นอนเก่าเนาะครับโอ้โหเห็นเรียงรายกันเยอะมากเลยน้องเป้พี่จะเลือกถูกได้ยังไงเนี่ยว่าตัวไหนคืออะไรแน่นอนเหตุผลที่เป้เอามาเยอะครบเซตขนาดนี้เพราะว่าชุดกามาลาสเป็นชุดเดียวไม่ใช่ชุดเดียวเป็นชุดเด่นของกิฟฟารีนที่เขาออกแบบมาอย่างครบถ้วนครบวงจรในทุกๆขั้นตอนในการบำรุงผิวครบขั้นตอนค่ะน่าสนใจครบขั้นตอนเอาเราเรียงลำดับขั้นตอนยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วคุณแม่หลายท่านอาจจะมีการแต่งหน้าค่ะนะคะกลับไปที่บ้านก็ต้องมีการล้างเครื่องสำอางออกก่อนนะคะในชุดของกามาลาสบูเต้เราก็จะมีตัวนึงที่เด่นมากในการชำระล้างเครื่องสำอางออกนั่นก็คือตัวนี้ค่ะกามาลาสบูเต้ดีฟคลีนซิ่งออยล์นี่เลยอยู่ใกล้พี่ตั้มเองเอาหยิบดูหน่อยนี่นะครับชุดนี้นะการล้างเครื่องสำอางนี่สำคัญมากนะพี่ตั้มรู้ป่ะคือถ้าเกิดพวกเราเนี่ยแต่งหน้าจัดขนาดนี้ล้างไม่หมดอ่ะหน้าเหี่ยวเลยนะไม่ต้องเป็นคุณแม่ก็หน้าเหี่ยวนะพี่อันนี้ก็คือมันเป็นเซ็ตของขวัญสำหรับคุณแม่แต่ว่าคุณลูกขโมยใช้ได้ใช้ได้กับคุณแม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินบอกว่ามันเป็นออยล์คือมันเป็นน้ำมันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือมันปั๊มหรอใช่เป็นขวดปั๊มค่ะเวลาจะใช้นะคะต้องเอาตรงนี้ออกก่อนอันนี้เป็นล็อกมีที่ล็อกเราสามารถใช้อันนี้ล็อกแล้วก็นำไปใส่กระเป๋าไปต่างจังหวัดได้นะคะทีนี้เวลาใช้ก็คือปั๊มออกมาแล้วก็นวดไปบนใบหน้านวดแบบหน้าแห้งๆเลยหน้าแห้งมือแห้งนะคะแล้วก็นวดเอาเครื่องสำอางให้อะไรที่มันพวกละลายในไขมันน้ำมันนะคะให้ละลายออกมากับ deep cleansing oil นี้ค่ะนวดเสร็จเลยนวดไปเลยขั้นตอนหรือวิธีการนวดไหมขั้นตอนก็วนขึ้นตาได้เลยน้องเป้ตาให้นวด
ล้างเครื่องสำอางทั่วใบหน้าก่อนแล้วค่อยมาเน้นเฉพาะตรงตาอ๋อโอเคค่ะค่ะทีนี้พอเครื่องสำอางมันละลายออกมาหมดแล้วนะคะอาจจะมี2เทคนิคบางคนก็จะเอามือไปแตะน้ำแล้วก็มาวนต่อนะคะเพื่อให้เพื่อที่ว่าน้ำเนี้ยมันเมื่อมันมาสัมผัสกับเจ้าตัวออยเนี้ยน้ำมันเนี้ยมันจะมีการที่เขาจะผสมกันได้อยู่กลายเป็นน้ำนมค่ะทีนี้พอเขากลายเป็นน้ำนมปุ๊บมันก็จะล้างออกได้ง่ายขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ชอบฟีลลิ่งในการที่เอาขี้เกียจวนละขี้เกียจวนอีกรอบนึงฉันวนมาครึ่งวันแล้วเนี่ย ทีนี้ก็เอาสำลีชุบน้ำนะคะแล้วก็มาเช็ดออกได้เลยแล้วแต่แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่มดใช้พี่ตั้มครับเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำเลยมดไม่มีเทคนิคเลยเหรอที่จะใช้น้ำเปล่าเป็นน้ำมันหรือว่าเช็ดมันล้างออกแล้วก็อาบน้ำเลยสระผมเลยพี่ตั้มมันก็ขั้นตอนเดียวล้างตั้งแต่หัวจรดเท้าสระผมทีเดียวเลยระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำมันใช่ไหม บางทีเนี่ยถ้าเราไม่พิถีพิถันในการเช็ดออกเอาเขาออกนิดนึงอ่ะอาจจะอุดตันได้นิดหน่อยเอาได้เป็นความรู้ใหม่คือต้องล้างออกให้หมดจดด้วยใช่ครับการวนก็ช่วยให้วนแตะน้ำแล้วมาวนเนี่ยก็จะช่วยให้เขากลายสภาพเป็นน้ำนมแล้วก็ล้างออกได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าเช็ดออกด้วยสำลีนี่ก็จะดีขึ้นครับอันนี้สมมติว่ามันไม่ได้แต่งหน้าแต่รู้สึกว่าเออมันไปโดนลมโดนฝุ่นมาเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้มั้ยคะใช้ได้ค่ะสามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเหงื่อของเราแล้วก็น้ำมันที่เราผลิตมาเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ตามรูขุมขนนะคะทีนี้น้ำมันก็จะละลายได้ดีในน้ำมันก็เลยเอาน้ำมันมาล้างออกค่ะนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปบางคน ที่ผิวหน้าแห้งอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะแต่บางคนที่ไม่ชอบความมันบนใบหน้าจะต้องเอาเจ้าDeep Cleansing Oil นี้ออกอีกนิดนึงนะคะโดยการใช้โฟมล้างหน้านี่เลยด้านนี้เลยโฟมล้างหน้าใช่ไหมคะตัวนี้เนาะอันนี้เขามีชื่อว่า Gamalas Butte Purifying Facial Cleansing Foam เป็นโฟมลักษณะเป็นเนื้อโฟมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเป็นเนื้อโฟมดมได้ไหมได้รับรองว่ากลิ่นหอมเพราะต้องบอกว่าอันนี้คุณสุภาพบุรุษเขาชอบเยอะค่ะนะหอมจริงค่ะอันนี้แนะนำให้ใช้ตอนหน้าที่เปียกหรือว่ามือเปียกแล้วเปียกแล้วนะอย่าไปนวดเหมือนน้ำมันนะใช่เปียกแล้วก็คือใช้เหมือนโฟมทั่วไปล้างหน้าได้ตามปกติทั้งเช้าและเย็นเช้าและเย็นเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แน่นอนมีสารสำคัญ Radiant CR อยู่ตามปกติอันนี้มันให้หน้าขาวด้วยมั้ยน้องเป้ใช่ค่ะคือมดมีความรู้สึกว่าหลอดอ่ะหยิบมาแล้วรู้สึกเลยว่าใช้แล้วหน้าขาวอ่ะบอกเลยนะแพคเกจจิ้งบอกอย่างที่เป้บอกเนี่ยย้อนเวลาให้กับผิวไม่ได้ดูแลเรื่องริ้วรอยอย่างเดียวนะคะดูแลเรื่องความขาวกระจ่างใสด้วยแล้วหลอดเค้านี่มีความกิ๊บเก๋นะพี่ตั้มคือมีลายเลยดอกมงดอกไม้อะไรกันเนี่ยฮะเยอะแยะเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญนะมันสวยงามด้วยตัวของมันเองด้วยเลยใช่ค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเค้ายังมีสารสำคัญที่ช่วยในการเซลล์ผิวออกอย่างอ่อนโยนอย่าง BHA อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะค่ะตัวต่อมาก็อาจจะมีการเช็ดหน้านิดนึงนะคะบางคนโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นฝ้าเมื่อกี้คุณหมอติ๊กบอกเราแล้วคุณแม่บางคนนี่เครียดเลยมาเยอะด้วยดีฝ้ามาใช่ค่ะมักจะมาเสมอควบคู่กันนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เป้เรียกได้ว่าเป็นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พิเศษจริงๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะพี่ตามหลอดเล็กๆเราเนี่ยนะครับใช่ชื่อว่าอะไรเอ่ยกัมลัสบูเต้เมลาไบรท์เมลาไบรท์ไวท์ออฟโลชั่นตัวนี้ครับผมมันเจ๋งยังไงได้ยังไงครับเมลาไบรท์ก็คือเน้นที่ฝ้าอ๋อนะคะทีนี้ไวท์ออฟโลชั่นแปลว่าเราอ่ะใช้เช็ดหน้าครับแล้วต้องเอาออกอ๋อไวท์ออฟคือแบบเช็ดอ่ะเช็ดออกปัดออกครับใช่ค่ะตัวนี้วิธีการใช้ขอย้ำนิดนึงก็คือใช่ค่ะก็เป็นเหมือนหลอดปั๊มนะใช่ครับผมค่ะแล้วเราก็เอาสำลีหรือคัดต้นตัดก็ได้นะคะเอามาทาบริเวณที่เป็นฝ้าครับไม่ได้ทาทางหน้านะคุณผู้ชมใช่เฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้าค่ะนะคะเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยออกดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีให้เขาทำออกฤทธิ์แป๊บนึงนะคะแล้วเราก็เอาทิชชู่เอาสำลีนะคะเช็ดออกสำลีต้องเปียกไหมเปียกก็ได้ไม่เปียกก็ได้แต่ที่สำคัญเวลาเช็ดออกเนี่ยอย่าให้โดนผิวปกติอย่าเผลอไปโดนผิวบริเวณอื่นทำไมอ่ะน้องแป้ทำไมต้องเช็ดออกก็ทิ้งไว้ให้มันแบบทำปฏิกิริยาให้ฝ้าหายไม่ได้หรออันนี้มีคุณสมบัติเด่นก็คือผลัดเซลล์ผิวค่ะเอาเปิดเหมือนคล้ายๆกับเปิดผิวให้รับการบำรุงนะคะทีนี้ถ้าเขาอยู่นานๆมันก็จะเปิดมากเกินไปนะหน้าก็ไม่ดีใช่เราจึงต้องเอาเขาออก
แล้วเราค่อยลงสารบำรุงอย่างเช่นทาฟาหรือว่าเป็นสปอตคอลเลกเตอร์ในชุดของกามารัสเนี่ยแหละนะคะเมลาไบสปอตคอลเลกเตอร์ทาไปอีกทีอ๋อเข้าใจละไม่งั้นเดี๋ยวมันด่างทิ้งไว้ใช่ไม่ควรไปโดนตรงอื่นค่ะค่ะเอาตัวเมลาไบส์ไวท์ออฟแล้วค่ะมีตัวไหนอีกค่ะก็สามารถใช้คู่กับเมลาไบส์สปอตคอลเลกเตอร์ได้เลยค่ะนะคะนอกจากนี้พอเราเปิดผิวเราบำรุงผิวเฉพาะจุดเรียบร้อยแล้วก็มาบำรุงทั้งหน้ากันได้แล้วค่ะกว่าจะได้รับการบำรุงเวลาเราลงเฉพาะจุดแล้วเนี่ยค่ะต้องทิ้งไว้แป๊บนึงไหมน้องเป้ทิ้งไว้แป๊บนึงให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวครับแล้วก็เช็ดออกเจ้าตัวเมลาไบส์เช็ดออกแต่ทีนี้พอเราต่อด้วยสปอตคอลเลกเตอร์ไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะโอเคทีนี้พอทิ้งไว้สปอตคอลเลกเตอร์ซึมก็มาบำรุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงของตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลย คือตัวนี้นะกระปุกใหญ่ใช่ไหมครับกระปุกใหญ่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยนะคะก็คือมียูทริเกนครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้ Intensive Regenerate Cream Hydroasis Concentrate Formulation มันอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันมันต่างกันยังไงคะน้องเป้ตัวนี้ดูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขวดหรอใช่อันนั้นเป็นกระปุกใช่ต่างกันยังไงเอ่ยทั้ง2ตัวมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวเหมือนกันค่ะนะคะแต่ตัวนี้เขาจะอยู่ในรูปแบบของคล้ายๆโลชั่นนิดนึงปั๊มออกมาได้คือเนื้อเบากว่าตัวนู้นใช่เนื้อเบากว่าอ่ะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะเนื้อเบากว่าแล้วก็สามารถลงบำรุงได้ในเกือบๆทุกสภาพผิวนะคะผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า intensive เนื้อครีมจะเข้มข้นกว่าเข้มข้นและสารสำคัญของตัวนี้จะเข้มข้นกว่าครับนะคะในการที่จะบำรุงผิวดูแลเรื่องริ้วรอยต่างๆแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยเนื้อของเขาที่ค่อนข้างหนักและเข้มข้นจึงทำให้บางครั้งเนี่ยหน้ามันเนี่ยไม่สามารถจะใช้ได้เนื่องจากว่ามันอยู่บนใบหน้าเราจะรู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะนั่นเองแต่ตัวนี้มันไม่มันเลยพี่ตั้มมันแบบมันซึมเร็วแล้วแบบนิ่มเลยใช่กลิ่นโอเคกลิ่นเดียวกับโปมเลยค่ะแต่ถ้าคนที่ผิวแห้งเมื่อกี้เราบอกผิวมันตัว regenerate อาจจะเว้นไว้ก่อนหยุดแค่ตัว youth regain แต่ถ้าผิวแห้ง youth regain อาจจะยังไม่พอนะคะเนื่องจากว่าเขาซึมเข้าไปบำรุงอย่างรวดเร็วแล้วอาจจะต้องการการบำรุงเพิ่มเติมก็เน้น regenerate เข้าไปได้เลยหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมน้องเป้ไอ้ตัวนี้ใช้ตะกลางวันยูทริเกนเนี่ยใช้ตอนกลางวันแล้วพอตอนกลางคืนบางคนนอนห้องแอร์ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ทากันหนวกกระแดดอะไรทับก็คือใช้ตัวเนี้ยค่ะก็ทายูทริเกนไปก่อนแล้วก็ค่อยลงรีเจนเนอเรทคือใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ตัวเนี้ยจะใช้เป็นกลางคืนก็ได้ใช่ค่ะจริงๆคนที่เขาผิวใหม่ก็ใช้กลางคืนก็ได้นะก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็นอนไปได้ค่ะน้องเป้เราว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยนะถ้าไม่รู้สึกเหนื่อยน่ะบำรุงได้เรามันเหมือนกันน่ะเราไม่ต้องลงตัวนี้ไม่ได้หรอมันซ้ำซ้อนป้าลงตัวนั้นตัวเดียวได้ไหมถ้าเป็นในเรื่องของการซึมลึกเข้าไปดูแลค่ะตัวนี้จะซึมเข้าไปเร็วกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยจะปกป้องเคลือบไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารสำคัญเข้าไปเพราะว่าหมดเคยได้ยินว่าเขาจริงๆแล้วเขามีส่วนประกอบที่แตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้เจ้ารีเจเนเรตเนี่ยเขามีไข่ปลาคาเวียร์ใช่คือเป็นตัวที่พิเศษขึ้นมาเขาเรียกว่า intensive เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาซึ่งไข่ปลาเลิศนะใส่ไข่ปลาคาเวียเขาช่วยอะไรครับไข่ปลาคาเวียช่วยในเรื่องของริ้วรอยค่ะลดเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะแพงนะไข่ปลาคาเวียใช่แล้วค่ะนอกเหนือจาก2ตัวนี้ค่ะขั้นตอนเห็นมีอีกสัก2ขั้นตอนได้ค่ะก็ยังอันนี้คือการบำรุงผิวตอนกลางคืนนะคะบางคนอาจจะลงเฉพาะจุดเพิ่มการดูแลที่ดวงตาผิวที่บอบบางของเราเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะนั่นก็มีเจ้ากระปุกเล็กตัวนี้ค่ะใช่ไหมนี่เลยกระปุกเล็กนี่จริงหุ่นเหมือนกันเลยนะแต่ก็กระปุกเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นกามารัสบูเต้ไอบาล์มค่ะไอบาล์มครับอ๋อก็คือทาใต้ตาท่านเองทาใต้ตาบำรุงผิวรอบดวงตาสามารถทาได้ทุกเวลาเลยค่ะเติมระหว่างวันก็ได้ตัวนี้เติมระหว่างวันก็ได้ดูแล้วผิวเลิศนะละเอียดมากใช่โอ้โหซึมเร็วค่ะซึมเร็วมากเลยค่ะถึงแม้ว่าตั้มเขาจะใช้นิ้วนางนะวันหลังเอาหรอตายแล้วต้องฝึกใหม่ละนึกว่าจับมาแล้วป้ายเลยไม่ได้นะยังมีอีกตัวนึงก็คือการปกป้องผิวในตอนกลางวันนะคะเราก็มีกันแดดตัวนี้นะคะ UV Defense Revitalize Cream ตัวนี้ขอหยิบมาหน่อยนี่นะครับตัวนี้มีขาดไม่ได้จริงๆพี่ตั้มเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นศัตรูกับผิวมากๆต้องมีไว้เลยต้องใช้ทุกวันตัวนี้ให้การปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะให้ SPF ถึง50 PA 3บวกเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในรูปแบบของครีมนะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้แนะนำเป็นอย่างยิ่งในคนที่เป็นผิวคนในคนที่มีผิวแห้งนะคะแต่คนที่ผิวมันอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะเยิ้มไปนิดนึงแต่จริงๆพี่ตั้มเยิ้มไหมลองดูสิไม่เยิ้มนะ
คือพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าวันซึมได้ง่ายอยู่ดีซึมได้ง่ายนะครับรู้สึกว่าโอเคเร็วไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะจนเกินไปตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนกับใช้ได้ในทุกสภาพผิวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของขวัญสำหรับคุณแม่ต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาครับ